กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีลงนามถวายอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการลงนามถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณห้องโถงกลางอาคารราชวัลลบกระทรวงศึกษาธิการที่มีการจัดโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพร้อมประดับเครื่องทองน้อยแผลไว้ทุกข์และสมุดลงนามถวายอาลัยและเพื่อเป็นการถวายอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณกระทรวงศึกษาธิการจัดบริการย้อมผ้าดำและการทำริบบิ้นดำบริการประชาชนฟรีณศูนย์เรียนรู้วังจันทร์เกษมกระทรวงศึกษาธิการก็ผมคิดว่าทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนเนี่ยคงอยากจะมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อถวายอะไรแด่พระองค์ท่านในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งท่านนายกท่านเป็นห่วงประชาชนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยากจะร่วมถวายอะไรเนี่ยก็มีเรื่องของการแต่งกายซึ่งท่านห่วงตั้งแต่วันแรกๆแล้วล่ะท่านบอกว่าแล้วถ้าเขาไม่มีตังค์เขาจะทำยังไงกันดีกระทรวงศึกษาธิการก็เลยจะช่วยเหลือประชาชนในส่วนนี้นะครับส่วนแรกก็จะมีการจัดตั้งสถานที่เนี่ยบริการย้อมผ้าให้นะฮะย้อมผ้าแล้วมีอาชีวะอยู่ทั่วประเทศมีกศน.อยู่นะครับศูนย์กศน.ตำบลต่างๆเนี่ยทั่วไปหมดนะครับก็จะเริ่มในวันนี้ผมก็ย้ำไปว่าทำแล้วทำให้ดีถวายท่านให้ดีให้มีคุณภาพที่ชาวบ้านเขาไปใส่แล้วสีตกนะสีตกก็อายเขานะครับย้ำกศน.ย้ำแล้วย้ำอีกกันเลยเขาก็ตั้งใจนะ อีกส่วนหนึ่งก็ของสพฐแล้วก็ของอาชีวะก็จะร่วมกันทำริบบิ้นนะครับทำริบบิ้นเรียกว่าหลายล้านชิ้นทีเดียวแหละนะครับเพื่อจะบริการฟรีให้กับพี่น้องประชาชนที่เพราะว่าเราต้องไหว้ทุกข์ถวายพระองค์ท่าน1ปีเต็มทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ออกแนวปฏิบัติในการไหว้ทุกข์โดยให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ให้สถานศึกษาและหน่วยงานราชการลดธงครึ่งเสาผู้ที่มีหน้าที่ชักธงต้องแต่งกายเรียบร้อย 2. ให้แต่งกายและการไว้ทุกข์สำหรับข้าราชการและหน่วยงานในกำกับในวันปกติทั่วไปสุภาพสตรีแต่งชุดผ้าสีดำสุภาพบุรุษเสื้อขาวแขนยาวสีขาวหรือดำผูกเน็กไทสีดำกางเกงดำหากสวมเสื้อสูทหรือเสื้อคลุมให้ใช้สีดำกรณีข้าราชการแต่งชุดข้าราชการไว้ทุกข์ได้ทุกวันสำหรับการแต่งชุดสีกากีแต่งได้ตามปกติถือเป็นการไว้ทุกข์โดยปริยายกรณีเครื่องแบบควรงดเครื่องหมายเฉลิมพระเกียรติงานมงคลพระมหากษัตริย์โดยเข็มที่ระลึกที่สามารถประดับได้เพิ่มเติมนะคะคือเข็มที่ระลึกงานสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเข็มที่ระลึกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เป็นต้นสำหรับนักเรียนนักศึกษาให้แต่งกายปกติทั้งชุดนักเรียนนักศึกษาชุดกีฬาชุดฝึกงานวิชาชีพและชุดลูกเสือส่วนผู้นับถือศาสนาอื่นการไว้ทุกข์ให้เป็นไปตามประเพณีของศาสนานั้นๆค่ะ